คือเราเข้าใจมาโดยตลอดว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ทำไมอยู่ดีๆธนาคารกรุงไทยจึงไม่ใช่รัฐวิสาหกิจอีกต่อไปแล้วอะคะปมปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงไทยเราทุกคนทราบดีค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยคือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นนิติบุคคลในธนาคารแห่งประเทศไทยนะถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55.07 ค่ะจากทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดต้องบอกก่อนว่าที่จริงอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันคือระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันมีการโอนหุ้นกันไปโอนหุ้นกันมานะเดิมเนี่ยธนาคารกรุงไทยเนี่ยถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังแล้วกระทรวงการคลังก็โอนหุ้นมากองทุนฟื้นฟูสลับกันไปสลับกันมาอยู่หลายครั้งอ่ะนะจะด้วยเหตุอะไรก็ตามทีในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านแต่ว่าสรุปสุดท้ายคือเป็นตรงนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีคำถามแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซีเรียสจนกระทั่งมันมีการแก้ไขพร่ำหยัดธนาคารแห่งประเทศไทยมันมีการนิยามอะไรกันใหม่ชัดเจนสุดท้ายมันเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะตกลงสถานะของธนาคารกรุงไทยซึ่งมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูถือหุ้นอยู่ร้อยละ55เนี่ยมันเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเปล่าค่ะในท้ายที่สุดเนี่ยก็ส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้วินิจฉัยเขาก็วินิจฉัยอธิบายว่าความเป็นรัฐวิสาหกิจเข้าข่าย1 2 3 4 5ตรงนั้นผมไม่ลงในดีเทลค่ะนะถ้ากระทรวงการคลังถือหุ้นเกินร้อยละ50อย่างบริษัทรสปตจำกัดมหาชนอย่างนี้ไม่มีปัญหาถ้ากระทรวงการคลังแต่มันมีบริษัทที่มันไม่ได้คือมันมีหน่วยงานอย่างอื่นบางชนิดบางประเภทอะไรอย่างเงี้ยนะการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจมันมีลูกหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่าเอาเป็นหลักว่าการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคือว่าการที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นนิติบุคคลในธนาคารประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ55เนี่ยเขาถือว่ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูเนี่ยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเมื่อแม้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นแม่ของกองทุนฟื้นฟูดีเนี่ยก็ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจค่ะแล้วก็มันมีรายละเอียดอย่างอื่นนะสรุปรวมความก็คือว่าเขาฟันธงเปรี้ยงลงไปว่าไม่ใช่รัฐวิสาหกิจพอไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นข้อสรุปละเมื่อเช้านี้ธนาคารกรุงไทยก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะยื่นหนังสือไปนะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ธนาคารกรุงไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจคนก็มีคำถามอะนะว่าถ้าไม่เป็นแล้วมันเป็นแล้วมันจะมีผลอะไรไหมผมจะแยกแยะอย่างนี้เอาไม่ต้องไปวินิจฉัยว่ามันใช่ไม่ใช่เอาอันแรกก่อนผู้ฝากเงินเนี่ยสำคัญที่สุดอันนี้จะได้เกี่ยวกับผู้ฝากเงินธนาคารกรุงไทยอยู่เนี่ยค่ะเกี่ยวกับยังไงคะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าธนาคารกรุงไทยก็เป็นธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าใครจะถือหุ้นใหญ่หุ้นน้อยจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินของธนาคารในประเทศไทยหมายความว่าเงินฝากก็ได้รับการคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันประกันเงินฝากก็เป็นไปโดยปกติไม่มีปัญหาอะไรสำหรับผู้ฝากเงินควรกังวลอะไรเวลาเราฝากเงินเรากังวลอยู่2เรื่อง1ได้ดอกเบี้ยไหม2ได้เงินต้นคืนไหมเมื่อไหร่ไปถอนมีปัญหาไหมถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหากังวลที่เป็นแบบไหนยังคงกังวลเรื่องได้ต่อไปแต่ประเด็นนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลค่ะคนที่เป็นลูกหนี้โอ้ลูกหนี้คุณไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยเจ้าหนี้คุณจะเป็นรัฐวิสาหกิจไม่เป็นรัฐวิสาหกิจจะเป็นธนาคารของรัฐจะเป็นคุณต้องใช้หนี้เขาอย่างเดียวคุณก็ยังเป็นหนี้อยู่แต่ว่าคนที่เป็นจะมาเป็นลูกหนี้ใหม่อาจจะยืดหยุ่นขึ้นเห็นไหมเพราะว่าเดิมมันอาจจะติดกฎการเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมันไม่ติดกฎมากมันอาจจะผ่อนคลายได้ค่ะอันที่3ผู้ถือหุ้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าคุณซื้อมาขายไปแล้วก็ว่าไปตามแต่สิ่งที่มันน่าจะเปลี่ยนน่ะคือกรรมการเพราะกรรมการเดิมเนี่ยมันถือว่าคล้ายๆว่ากระทรวงการคลังอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นโคต้าที่มานั่งๆกันปลัดกระทรวงการคลังมานั่งเป็นประธานธนาคารไอ้พวกนี้อาจจะเปลี่ยนกรรมการผู้บริหารสูงสุดใช่ไม่กรรมการของผู้บริหารอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันต้องมีการสรรหากรรมการเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าไอ้นี่ก็เรื่องของคนขยุบมือเดียวช่างมาเถอะแล้วพนักงานนี่ล่ะเรื่องใหญ่ละพนักงานก็ชัดเจนในเมื่อธนาคารกรุงไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ
พนักงานธนาคารกรุงไทยก็ไม่ใช่พนักงานรัฐวิสาหกิจก็ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ผลประโยชน์อะไรที่มันได้มากกว่าปกติที่เป็นลูกเป็นเอกชนน่ะที่เพราะความเป็นรัฐวิสาหกิจมันต้องหายไปการคุ้มครองอะไรยังไงมันเป็นราชการแบบนั้นก็ต้องหายไปแต่ว่ากฎระเบียบที่หายไปก็เอื้อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วฝ่ายบริหารก็อาจจะทำงานได้โดยที่ไม่ต้องไปกลัวติดกรอบอันนี้แต่ว่าฝ่ายบริหารแต่ว่าพนักงานเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเขาก็มีความรู้สึกแบบหนึ่งสวัสดิการสวัสดิการที่มันแฝงเล่นเนี่ยก็เรื่องนึงซึ่งพนักงานของธนาคารกรุงไทยที่เคยอัปเดตยอดเนี่ยนะคะสักประมาณปี61เขาอยู่ที่ประมาณ 30,000 คนแต่กี่คนก็ช่างมันเถอะมันก็อาจจะทำให้บางคนเนี่ยเขาตัดสินใจโอ้ไม่เอาแล้วกูออกดีกว่าค่ะค่ะใช่ไหมอันนี้คือในส่วนแต่มันก็แล้วแต่นะเพราะว่าการเป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่การเป็นรัฐวิสาหกิจบางทีก็เป็นประโยชน์ค่ะถ้าเป็นธุรกิจผูกขาดนี่เป็นประโยชน์มากไม่มีใครมาสู้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่ไม่ผูกขาดและต้องแข่งขันอาจจะเป็นปัญหาได้พนักงานบางส่วนเขาก็ไม่พอใจกับทำงานแบบนี้เขาก็ไม่พอใจแต่มันติดระเบียบนู่นระเบียบนี่เต็มไปหมดโอเคอันนี้ก็จะเลื้อออกไปเลยค่ะมันก็จะมีผลอีกอันนึงซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญการเป็นการเข้าใจว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันจะทำให้หน่วยราชการบางอย่างเนี่ยเขาต้องทำธุรกิจการทำธุรกิจทางการเงินผ่านธนาคารกรุงไทยเหมือนก็เป็นระเบียบอ่ะเหมือนก็เป็นระเบียบซึ่งเรื่องนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเนี่ยก็บอกว่าพอธนาคารกรุงไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเนี่ยอาจจะทำให้หน่วยงานได้รับผลกระทบเพราะระเบียบอาจจะกำหนดให้เงินฝากหรือธุรกิจธุรกรรมการเงินของธนาคารต้องของหน่วยราชการต้องผ่านธนาคารที่เป็นของรัฐเท่านั้นค่ะมันจะผิดระเบียบหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องเงินฝากใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ก็ต้องทางกระทรวงการคลังก็ต้องไปทำการแก้ไขระเบียบระเบิดให้มันสอดคล้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอาคมก็เลยบอกว่าจะมีการเสนอให้ธนาคารกรุงไทยเป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจใช่โดยทางกรมบัญชีกลางจะไปออกระเบียบใหม่เพื่อให้หน่วยงานราชการยังสามารถทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารกรุงไทยได้ต่อไปคือกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาเป็นหน่วยจ่ายเงินเขาก็จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยซะเยอะแต่ที่จริงเขาก็มีผ่านธนาคารออมสินได้ธนาคารทกศแต่ถ้าเกิดเป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยส่วนใหญ่ท้ายธนาคารกรุงไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะเรื่องผู้ถือหุ้นเรื่องประชาชนเรื่องประชาชนคนฝากเงินประชาชนคนกู้เงินเรื่องพนักงานเรื่องบอร์ดอาจจะเปลี่ยนแปลงผลกระทบมันก็เป็นอย่างนี้แต่สรุปสุดท้ายโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรที่เป็นเรื่องตึงตังนะจริงๆเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเนี่ยสครเนี่ยในใจเขาอ่ะค่ะเขาก็รู้เต็มอกว่ามันไม่ใช่รัฐวิสาหกิจรู้มานานแล้วก็คงประมาณนั้นแหละแต่ว่าอะไรที่มันพูดออกไปแล้วมันเสียก็ไม่ต้องพูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะว่าความคือเราต้องเข้าใจว่ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำธุรกิจเขาออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตั้งแต่ปี2528ตอนนั้นมันมีธนาคารเจ๊งๆแล้วก็มาทำหน้าที่สำคัญตอนช่วงปี40คือเป็นหน่วยงานเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจะตั้งเป็นหน่วยงานทำรัฐวิสาหกิจอะไรอย่างนี้ว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังนะแล้วก็โอนไปให้กองทุนฟื้นฟูเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการรับภาระหนี้อะไรต่ออะไรด้วยมันจะมีช่วงของวิกฤตของปี40นั่นแหละช่วงนั้นแหละเอาละแต่ว่าเอาละเมื่อมันนับหนึ่งแบบนี้สิ่งที่ธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลังควรจะทำความเข้าใจกับประชาชนก็คือว่าผู้ฝากเงินคุณควรกังวลไหมใครที่เป็นลูกหนี้หรือจะมาเป็นลูกหนี้ในอนาคตคุณควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงสำคัญที่สุดคือคุณต้องสื่อสารกับพนักงานของธนาคารกรุงไทยให้ชัดเจนว่าเมื่อไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรที่มันหายไปอะไรที่มันจะได้มาใหม่คือมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเท่านั้นไม่ได้มีอะไรกระทบเลยบางคนโทรศัพท์มาถามผมในรายการมีบัญชีเงินฝากอยู่นั่นแหละผมก็บอกแล้วมันคุณกังวลอะไรวะเพราะฉะนั้นภาพรวมนะคะสำหรับในเรื่องนี้ก็คือไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลรอเขาทำความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงออกมาให้รายละเอียดใช่ใช่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละผมมองอะไรแบบตรงไปตรงมาแบบนี้แหละ